กาศสวัสดีเพื่อนๆชาว7 Night ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมเราก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับคำถามหลายๆคำถามครับผมที่ช่วงนี้ผู้เล่นใหม่ทุกคนหรือว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างสงสัยกันอยู่มาผมก็อย่างแรกเลยขอเริ่มมาด้วยที่เควสประจำสัปดาห์นี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมสำหรับคำถามแรกที่มีคนถามผมมาค่อนข้างเยอะนะว่าพี่ครับเควสประจำสัปดาห์นี้เนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าเชียร์แผนที่เลท10เลท15เลท20นี่คืออะไรครับผมอย่างแรกเลยต้องขอบอกว่ารู้สึกว่าทางระบบเขาจะบอกผิดครับผมไอ้แผนที่เลทเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันคือระดับของมังกรผมก็คือมังกรระดับ10ระดับ15แล้วก็ระดับ20ครับผมก็จะเป็นการลงมังกร17ตัวมังกร15 5ตัวมั้งครับผมไม่ผิดแล้วก็มังกร20เนี่ยจำนวน3ตัวด้วยกันก็การลงเนี่ยเราสามารถลงได้ทั้งแบบว่าเราจะกดเรียกเองก็ได้ผมหรือว่าจะรอตีจากเพื่อนเราก็ได้ผมซึ่งก็ให้ลงครบตามจำนวนนั้นเราก็จะสามารถจบภารกิจได้ผมซึ่งบอกเลยว่ามังกรเนี่ยเวลสิบที่ผมยังตีไม่ครบเลยนะก็ประมาณนี้กันเลยผมคร่าวๆนะสำหรับเวสแรกแล้วก็เป็นคำถามที่คนนิยมถามคำถามที่สองที่คนนิยมถามกันมากอีกอย่างนึงผมก็คือเควสคาราวานผมเนื่องจากผมทำเควสก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็มีบางคนสงสัยว่าพี่ครับผมหาตัวละครเทพเจ้าปูกิไม่เจอครับผมก็ลงมานานแล้วไม่ยอมดรอปสักทีผมควรจะตามแบบไหนผมก็อีกอย่างนึงที่คนถามก็คือแฮปปี้คือตัวอะไรครับผมแล้วก็หาจากไหนก็คร่าวๆ2ตัวนี้แล้วกันผมในเควสคาราวานของสัปดาห์นี้แล้วกันสำหรับคนที่ทำเควสครบสัปดาห์นี้แล้วก็เควสสุดท้ายจะเป็นการเช็คชื่อ5รอบครับผมก็คันที่เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนะตีตอนนี้ฉันจะไม่กังวลอีกแล้วนะขอบคุณที่ช่วยนะแล้วก็อย่าลืมกดชิ้นส่วนแรกให้ครบพอเราครบเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพ7 Night ของสัปดาห์นี้ครับผมก็รอว่าอีก2วันนะผมมันจะคูลดาวน์แล้วก็จะเริ่มเปิดจิ๊กซอหน้าใหม่ขึ้นมาก็รอๆกันเรื่อยๆอยากรู้เหมือนกันว่าของรางวัลหน้าใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างผมก็รอรับชมกันได้พอเราทำจิ๊กซอเสร็จแล้วเราก็สามารถกดมาที่ของรางวัลได้ก็จะได้รับของตามสัปดาห์จิ๊กซอเรื่อยสัปดาห์นี้ของเนี่ยครั้งหน้าของซิกเซอินแล้วก็เอสปาร์ดาตามลำดับกลับมาที่เรื่องกันต่อผมมาหาดีกว่าที่ว่าเทพเจ้าปูกิจะดรอปจากแบบไหนเริ่มแรกเราเข้ามาดูที่คู่มือเลยดีกว่าแล้วก็กดมาที่อัศวินที่เป็นทวีปอาเดตทวีปปูกิปูกิผมเราจะสามารถได้มาจากแผนที่ถ้าเกิดว่าเป็นปูกิระดับธรรมดาผมจะได้มาจากง่ายปกติยากแมปตั้งแต่1ถึง1ถึง1ถึง10ครับผมอันนี้คือปูกินะแต่จากการที่ผมลองเล่นมาเป็นจำนวนหลายครั้งผมประมาณเกือบ100แจนะ มันอยู่ที่ดวงผมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาง่ายจริงนะผมแนะนำว่าให้ลงในระดับปกติกับระดับง่ายผม2ระดับนี้จะทำให้มีโอกาสดรอปง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับปกติค่อนข้างดรอปง่ายกว่าในระดับง่ายผมเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบที่ผมลงก็คือ10ระดับปกตินั่นเองแบบนี้ก็จะดรอปพวกฮอปสกินอะไรพวกนี้ด้วยผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์การได้ที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะแต่บางคนก็ดรอป10ง่ายก็ได้เหมือนกันนะผมหรือบางคนก็อาจจะลง15ง่ายก็ได้แต่เอาชัวร์ๆนะผมว่าแนะนำว่าลง10ระดับปกติเนี่ยจะค่อนข้างโอเคแล้วผมมีโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่าผมเคยลงระดับง่ายแล้วมันดรอปแต่แบบดรอปบ้างไม่ดรอปบ้างงงซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะได้แบบงงๆเหมือนกันโอเคก็จบเรื่องปูกี่ไปผมอีกตัวหนึ่งที่คนสงสัยว่ามันคืออะไรแฮปปี้ก็เข้ามาที่แมปได้เลยแฮปปี้จะดรอปอยู่ที่แมป70ครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะดรอปง่ายที่สุดนะคือแบบ70ระดับยากผมก็จะส่วนใหญ่ในแบบ70เนี่ยมันจะดรอปตัวละครอยู่ประมาณสัก2ตัวผมก็คือแฮปปี้กับพวกซาร่าอะไรพวกนี้ผมดีไม่ก็พวกโทรลที่เป็นระดับ2ดาวถึง3ดาวนะก็ดูหาข้อมูลโอเคแฮปปี้ผมตัวละครแฮปปี้1ดาววิธีได้ก็คือจะได้จากง่ายปกติยากระดับ71ถึง70เหมือนกันก็อารมณ์เดียวกับปูกิเลยผมถ้าเกิดว่าจะฟาร์มจริงๆจังๆสัก1ตัวเนี่ยดรอปง่ายที่สุดก็คงเป็นระดับยาก70ก็คร่าวๆตามนี้สำหรับการหา2ตัวละครที่ทำในหน้าจิ๊กซอสำหรับอาทิตย์นี้ผม
คร่าวๆคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แหละผมเป็นการตอบคำถามคอมเมนต์ที่เควสหลายๆคนสงสัยมาผมก็หวังจากก็ดูคลิปนี้แล้วก็จะเฉลยปัญหาหลายๆคนที่สงสัยกันได้ผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่มีปัญหาสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้ผมก็จะทำคลิปรีวิวตอบคำถามได้ผมเหมือนเดิมผมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel Facebook แล้วก็ Fanpage YouTube กันได้ผมก็ประมาณนี้เลยเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ